ตัวท่านนายกเองมีกำหนดการหรือว่ามีอาจจะเข้าไปพบหรือขอคำปรึกษาคำแนะนำอะไรบ้างก็ไม่มีนะครับแต่ทราบว่าท่านออกเมื่อเช้านี้ครับก็ผมคิดว่าในฐานะพ่อนะครับผมคิดว่าก็ยินดีด้วยเพราะจะได้เจอลูกไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้อยู่กันอย่างครอบครัวมานานก็ท่านกลับมาเข้ากระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทียบเทียบออกมาก็เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กรมราชทัณฑ์นะครับโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ชี้ทางเป็นคนเดินเรื่องมาแล้วก็จบไปแล้วท่านก็กลับบ้านแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าช่วงเวลาเดี๋ยวนี้ท่านคงไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองขนาดนั้นมั้งท่านก็อยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็รักษาตัวเองต่อไปให้ดีนะครับเราจะไม่ค่อยว่ากันแล้วกันได้โทรแสดงความยินดีกับคุณเองไหมคะยังเลยครับไม่มีเวลาเลยครับวันนี้ครับวันนี้ก็7หมายยังไม่มีครับแต่ว่าเชื่อว่าใจถึงใจอยู่แล้วท่านก็รู้ว่าผมก็ส่งความปรารถนาดีแล้วก็ยินดีนะครับก็เป็นเวลาส่วนตัวของท่านกับครอบครัวท่านเราสนิทกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องโทรหรอกครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็โทรนะครับก็ถ้าเกิดมีประชุมอะไรก็ผมก็คงเข้าไปแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเชื่อเวลามีค่าที่ท่านไม่ได้อยู่ด้วยกันมาเกือบ20 ปีเนี่ยก็คงใช้เวลาอันนี้ให้เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าที่สุด